ัดหนักน่ารักในแบบที่แฟสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Arm Cinema นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Reaction ตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับผมก็จะมา Reaction ตัวอย่างหนังใหม่เรื่อง The Cheese Sisters นะครับผมก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ได้มีการรีแอคตัวทีเซอร์ไปแล้วนะครับก็พอรู้เส้นเรื่องมาบ้างแล้วนะว่า Mood and Tone แต่ละเรื่องเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีการคาดเดาอะไรโน่นนี่นั่นไปว่าเฮ้ยตอนนี้จบแฮปปี้แน่นอนตอนนี้จบดราม่าแน่นอนจบขมแน่นอนจบหวานฉ่ำแน่นอน มีคนเดาโน่นนี่นั่นก็ยังไม่รู้นะครับว่าตัวหนังเต็มเนี่ยจะเป็นอย่างไร Mood and Tone ตัวเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจแล้วนะผมแล้วก็เป็นงานส่งท้ายของMNK48 ของแต่ละคนแล้วนะครับไปชมกันเลยครับผมกับ Official Trailer The Cheese Sisters ครับพ่อเคยบอกเฟิร์นว่าคนเรามีสิ่งที่ชอบทำและสิ่งที่ต้องทำพ่อบอกว่าเขารับได้หมดไม่ว่าเฟิร์นจะเลือกทางไหนแต่เฟิร์นเลือกแล้วว่าเฟิร์นก็รักที่นี่ไม่ต่างจากพ่อเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยมีความฝันมีความหวังที่จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกเองอดทนฟังทุกถ้อยคำห้ามเถียงแต่จะให้เราอดทนทุกเรื่องก็ไม่ไหวปะวะแม่พอจะมีที่พักแนะนำแถวนี้ไหมคะพอดีไม่ได้ดูที่อื่นมาเลยอะที่นี่มีเปิดเวิร์กช็อปสอนทำชีสด้วยเหรอเธอแวะเธออยากทำเหรอถ้าสนใจเดี๋ยวเราสอนให้ก็ได้นะสวัสดีฟังเฮ้ยมึงจำกูได้ป่ะคือว่ากูอยากจะขอติดรถมึงไอ้ในมือหน่อยได้ไหมมั้งจริงๆตอนนั้นมันก็มีความสุขดีนะเราอุตส่าห์หนีมาเปิดคาเฟ่อยู่นอกเมืองเพราะต้องการความสงบสุขและชีวิตเราก็ลงตัวมากๆก่อนที่ทุกอย่างจะถูกทำลายลงมาแล้วค่ะพอเย่บ้านี่สอนหนูทำเค้กหน่อยนะคือหนูอ่ะอยากจะทำเค้กไปให้รุ่นพี่ที่หนูชอบน้องมันอยากทำเค้กไปให้ผู้หญิงคนนั้นแกก็ทำได้แค่สอนนะอย่าไปรู้สึกอะไรกับเด็กๆนี่นะพี่เหนื่อยนะเว้ยพี่ต้องดูแลร้านแล้วยังต้องดูแลแกอีกอ่ะตอนนี้ที่ฟาร์มเฮาเนี่ยมีหนี้ค้างอยู่แสนกว่าบาทบางคนก็ขายฟาร์มเอาตังค์มาสร้างหนี้ทั้งหมดนี่แกคิดจะขายฟาร์มจริงๆใช่ปะจริงๆเรื่องนี้มันจะง่ายมากเลยนะถ้าพ่อเราเป็นคนเสียเราคงตัดสินใจเลยได้ง่ายขึ้นเราอาจจะได้เป็นคนแรกของโลกเลยก็ได้นะที่จะทำชีสส้มจากน้ำดอกกุหลาบอ่ะเพราะว่าเธอเป็นคนที่จุดประกายความคิดเราขอโทษนะแต่วันนี้เราจะมาลากูรู้แล้วนะเว้ยว่ามึงพากูอ้อมอ่ะมึงอีรถเฮี้ยนึงอ่ะมันก็ไม่ได้พังถูกป่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่มึงหายไปอ่ะกูไม่เคยลืมมึงเลยนะเว้ยแล้วจู่ๆเนี่ยมึงก็มาแล้วทำไมกูต้องปล่อยมึงไปขังวะแต่เรื่องนี้ตกใจเลยน่าสนใจมากกว่าเดิมเลยนะครับผมมีความรู้สึกว่า Mood and Tone แต่เรื่องเนี่ยมันดีไปหมดเลยครับผมโดยเฉพาะเรื่องของภาพโลเคชั่นสถานที่อะไรต่างๆบวกกับเส้นเรื่องตัวละครมันทำให้ผมเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยนะครับ4เส้นเรื่องนี่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยครับแต่อย่างที่ผมเคยบอกไว้ครับว่าพาร์ทพี่น้ำหนึ่งกับพี่เนยกับพาร์ทของปันเจนนี่เนี่ยจบแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนส่วนพาร์ทวีฟอนกับคณิ้งมามิ้งเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่มัน 50-50 นะครับผมจะจบดีไหมหรือจะจบดราม่าไหมมันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับผมต้องไปติดตามกันต่อกับในหนังเต็มแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย4เส้นเรื่องเนี่ยจะจบลงอย่างไรบอกได้เลยว่าแค่ Mood and Tone บวกกับผู้กำกับแต่ละพาร์ทเนี่ยโอ้โหก็น่าติดตามแล้วนะครับผมรอติดตามกันดีครับกับ The Cheese Sisters จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นในครั้งนี้ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ
ขบวนรถไฟค่อยๆเคลื่อนไปแล้วจะเก็บเธอไว้ในความทรงจำ